ครูไพบูลย์ปิดไลฟ์สดหนีหลังโดนด่ากลางโซเชียลเปิดใจศาลตัดสินจำคุก8ปีครูไพบูลย์แสงเดือนปิดไลฟ์สดหนีหลังโดนด่ากลางโซเชียลอยากโดนอีกคดีเหรอก่อนจะไลฟ์สดเปิดใจศาลจำคุก8ปีอีกครั้งและขอบคุณทุกกำลังใจเรียกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนจับตามองเลยทีเดียวกับเรื่องราวของเอมิราได้ฟ้องร้องอดีตสามีครูไพบูลย์แสงเดือนในคดีพรากผู้เยาว์จากนั้นเอมิราก็โพสต์แจ้งข่าวถึงเรื่องที่ฟ้องอดีตสามีว่าวันที่7กุมภาพันธ์2566ตัดสินแล้ววันนี้คดีพรากผู้เยาว์ศาลพิพากษาออกมาแล้วจำคุก8ปีชดใช้ค่าเสียหาย 350,000 บาทไม่รอลงอาญาขณะที่ครูไพบูลย์ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ภาพทานอาหารกับภรรยาสาวกระต่ายพันนิพาอย่างมีความสุขพร้อมข้อความว่าเอาไปซื้อเลขเอาเดอร์พี่น้องงวดนี้มีแท้แปดเจ้ามืออย่าอันเดอร์คราบแบบและติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใจเย็นใจเย็นเดอร์ครับพี่นักข่าวล่าสุดครูไพบูลย์ได้ไลฟ์สดขณะขับรถอยู่ขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยหลังศาลตัดสินจำคุก8ปีคดีพรากผู้เยาว์แต่ช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดกลับมีชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าจวกยับว่าอยากโดนอีกคดีเหรอไลฟ์ไปขับรถไปทำเอาครูไพบูลย์อึ้งไปสักพักก่อนจะปิดไลฟ์ทิ้งไปก่อนครูไพบูลย์จะกลับมาไลฟ์สดอีกครั้งพร้อมเปิดใจถึงข่าวจำคุก8มีคดีพรากผู้เยาว์ว่าต้องเสพข่าวที่เกิดขึ้นอย่างมีสติและดูประเด็นว่าเป็นยังไงใครเป็นคนฟ้องและฟ้องร้องรูปแบบไหนซึ่งหลังจากนี้ต้องสู้กันไปตามกระบวนการยุติธรรมมิว่าจะตัดสินแบบไหนก็ต้องชันอุทธรณ์กันอยู่แล้วไม่เรื่องธรรมดาและเราก็ไปว่ากันต่อในศาลชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาอันนี้มันเป็นแค่ชั้นแรกจึงยังพูดอะไรไม่ได้จนกว่าทุกอย่างจะถึงที่สิ้นสุดทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายแต่อาจจะต้องใช้เวลาโดยหลังจากนี้จะกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเตะฟุตบอลเหมือนเดิมพร้อมขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้กำลังใจและติดตามขอบคุณ Facebook ไพบูลย์แสงเดือน รับใหม่นางเอกแจ็คกี้มิเอาแล้วร้านทองหลุดภาพคบพระเอกน้องใหม่หล่องานดีรู้แล้วใครพระเอกในภาพรับใหม่นางเอกแจ็คกี้มิเอาแล้วร้านทองเปิดตัวคบพระเอกน้องใหม่หล่องานดีจูเนียร์กาดบัณฑิตคือฮากันอีกแล้วเมื่อเพจเจ๊มอย108ออกมาโพสต์จุดประเด็นถึงความรักของนางเอกดังสายฮาแจ็คกี้ชาเคอรีนว่านางเอกแม่น้องบองไม่แคร์ลูกชายร้านทองแล้วเด้อล่าสุดทีเจอแชร์ภาพควงพระเอกใหม่กินชาบูหม่าล่าอุ๊ยหัวใจพองโตแล้วเหรอแม่พร้อมทั้งบอกอีกด้วยว่าเอาใหม่กูรีบแบบนางกิ๊กพระเอกใหม่ไม่เอาลูกร้านทองแล้วเฮ้ออชาวเน็ตตามหากันให้วุ่นว่าหนุ่มคนนั้นคือใครล่าสุดเพจ Facebook ข่าวบันเทิงช่อง8ได้โพสต์ภาพเฉลยออกมาแล้วปรากฏว่าเป็นพระเอกน้องใหม่จูเนียร์กาดบัณฑิตที่เจ้าตัวกำลังมีผลงานด้วยกันเอาเป็นว่าใครที่อยากรู้ความคืบหน้าว่าสองคนเขาพัฒนาการถึงขั้นไหนไปจับผิดวีไปแอบส่องไอจีของทั้งสองได้เลยแต่วงในเล่าว่าทั้งคู่ซุ่มคุยกันอยู่ด้วยเสกโลโซโวยก็อบปี้โชว์เถื่อนหยาบตรงข้ามนิสัยตัวจริงถ้าไม่หยุดขู่เอาผิดเสกโลโซโวยก็อบปี้โชว์เถื่อนหยาบตรงข้ามนิสัยตัวจริงถ้าไม่หยุดขู่เอาผิดแน่เกรงน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีเสกโลโซ
เป็นไอดอลจะเข้าใจผิดวันที่8กุมภาพันธ์66เพจ Facebook SPK Lozoโพสต์แถลงการขอความร่วมมือจากเสกโลโซโดยระบุว่าเนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีนักแสดงเรียนแบบศิลปินหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าก็อบบี้โชว์หลายท่านได้แสดงเลียนแบบพี่เสกโลโซด้วยคำพูดไม่สุภาพและอากัปกิริยาท่าทางไม่เหมาะสมเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียทำให้ประชาชนบางส่วนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเสกโลโซตัวจริงเข้ามาแสดงความคิดเห็นล่วงเกินต่อว่าด้วยถ้อยคำหยาบคายถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งและเข้าข่ายผิดกฎหมายฐานหมิ่นประมาททั้งตัวนักแสดงก๊อปปี้โชว์และผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นคณะผู้ดูแลศิลปินเสกโลโซรู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งที่นักแสดงก๊อปปี้โชว์ได้กระทำนั้นตรงกันข้ามกับลักษณะนิสัยของเสกโลโซอย่างสิ้นเชิงอีกทั้งตัวพี่เสกโลโซได้แสดงความเป็นห่วงเกรงว่าน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีเสกโลโซเป็นไอดอลจะเข้าใจผิดแล้วประพฤติปฏิบัติตามจึงขอความร่วมมือจากนักแสดงก๊อปปี้โชว์ทุกท่านควรแสดงออกด้วยความให้เกียรติศิลปินต้นแบบเพื่อเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ดีและพัฒนาวิชาชีพกลุ่มนักแสดงก๊อปปี้โชว์ต่อไปหากไม่เช่นนั้นเราจะดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดทุกคนรักกันต้องให้เกียรติกันครับขอขอบคุณคณะผู้ดูแลศิลปินเสกโลโซฝากแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ ดราม่าก็มาหลังน็อตประกาศเซ็นยกมรดกหมื่นล้านให้ชมพู่ผู้จัดการส่วนตัวก็โพสต์คอมเมนต์สนั่นอีกถามปมพินัยกรรมดราม่าก็มาหลังน็อตประกาศเซ็นยกมรดกหมื่นล้านให้ชมพู่โซเชียลพูดถึงกันโต้ตอบไปมาผู้จัดการส่วนตัวก็โพสต์เป็นประเด็นให้พูดถึงกันได้ตลอดเรียกว่าฮือฮากันอีกหลังก่อนหน้านี้มีข่าวลือต่างๆนานาให้แฟนคลับแห่เป็นห่วงนางเอกซุปตาชมพู่อารยาเมื่อไฮโซน็อตวิสรุตสามีงานเข้าถูกโยงเป็นสามีนางเอกมีบ้านเล็กแต่ล่าสุดพ่อน็อตออกมาประกาศเซ็นพินัยกรรมยกมรดกให้ชมพู่หมดแล้วแต่งานนี้ไม่วายเกิดดราม่าขึ้นกลางโซเชียลจนได้โดยมีเป็นกระแสให้โลกโซเชียลพูดถึงต่างๆนานานอกจากคอมเมนต์รัวๆชื่นชมความรักของน็อตที่มีให้กับชมพู่ภรรยาแล้วยังมีชาวเน็ตจำนวนหนึ่งที่คอมเมนต์ทำเอาดราม่าขึ้นมาอีกจนได้ไม่วายโยงสงสัยกันเรื่องบ้านเล็กอีกจนได้อาทิเรื่องที่เกิดขึ้นคือเรื่องจริงโดยก็มีคนที่ไม่พอใจเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเช่นกันจริงไม่จริงสุดท้ายเขาก็เลือกแม่ของลูกเขาน็อตบอกว่าชมพู่เก่งและฉลาดสามารถเลี้ยงลูกเขาให้ได้ถ้าเขาไม่อยู่ในวันข้างหน้าหญิงอื่นถึงมีก็แค่ระยะหนึ่งก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรในครอบครัวเขาชมพู่ก็วางตัวดีสวยสง่าน่ารักเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมไปทุกเรื่องหาได้ยากมากภรรยาเป็นคนดีขนาดนี้หงเหนือมังกรเพราะมังกรซิโรราบยกให้หงเป็นไทยเฮาแล้วขณะที่ก็ยังมีคอมเมนต์เกิดดราม่าต่างๆนานาอีกอาทิใจคนสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาถ้ายังไม่ตายเขาก็แก้พินัยกรรมได้นะซึ่งก็มีคนออกมาตอบโต้ว่าพูดเพื่อไรนี้คนที่รักที่ชอบครอบครัวเนี้ยเขาเห็นและมีความสุขจะมาพูดหาอะไรไม่ทราบงงกับคนแบบนี้ไม่ยินดีกับเขาก็ผ่านไปสิโดยชาวเน็ตก็เชียร์สาวชมพู่กันรัวๆพร้อมปรามใครคิดจะมาวุ่นวายเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยอาทิถ้าใครคิดจะเป็นบ้านน้อยคิดหนักตอนจบมันปังแบบนี้นี่เองทุกวิกฤตมักมีโอกาสซ่อนอยู่ปังมากแน่ของแท้ต้องแม่ชมเท่านั้นระดับตัวแม่ต้องแบบนี้คุณธัญญาคุณเป้ยคุณหนิงคุณชมพู่สุดยอด
นอกจากนั้นยังแห่ชมน็อตวิสรุตอาทิเป็นผู้ชายที่ดีมากๆเลยนะคะให้เกียรติภรรยายกย่องภรรยาหายากมากๆไม่ทุกคนที่โชคดีจริงๆพ่อน่ารักที่สุดในโลกพ่อก็คือพ่อเราเชื่อมั่นในตัวพ่อที่มีต่อแม่ชมพู่เป็นต้นด้านหวานเจี๊ยบผู้จัดการส่วนตัวชมพู่อารยาก็โพสต์ข่าวน็อตยกมรดกให้ชมพู่พร้อมข้อความตามนั้นคือจบฟ้ารักพ่อI'm not the only one.